สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาบอก17ไอเดียนะครับในการคิดเพื่อที่จะเอาไปทำวิดีโอใน YouTube และก็ TikTok มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับช่องทางแรกที่จะมาแนะนำกันก็คือ pantip.com นั่นเองนะครับก็ให้เรามาที่ google.com นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์คำว่านะครับ site นะครับ site นะครับcolon นะครับ pantip.com นะครับแล้วก็ตามด้วย keyword นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมใส่นะครับตัวโค้ดนะครับเพื่อที่จะหา keyword ผมพิมพ์คำว่าอาหารเสริมนะครับ site colon pantip.com นะแล้วก็เคาะทีนึงนะครับเคาะเว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับตัวโค้ดนี่นะครับภาษาไทยไม่รู้ว่าอะไรนะครับอาหารเสริมนะครับผมต้องการที่จะหานะครับในพันทิปเนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับอาหารเสริมยังไงบ้างนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็เลือกคำว่า tools นะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็น past month อ่ะนี่คือไอเดียนะครับก็ไล่ดูเลยนะครับไล่ดูเลยก็หาคำถามนะครับแล้วก็คำตอบบางทีเนี่ยในโพสต์นั้นเนี่ยก็จะมีคำตอบอยู่ด้วยนะครับก็เป็นไอเดียนะครับก็ลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดกันดูครับแล้วก็ลองเอาไอเดียนี้เนี่ยไปต่อยอดกันเองนะครับ2ก็คือนะครับต่อยอดจากวิดีโอที่ปังนะครับวิดีโออะไรนะครับที่กำลังได้รับความนิยมนะครับในช่องของเรานะครับให้เราดูว่าเราสามารถครับเปลี่ยนมุมมองในการเล่าเรื่องนะครับในรูปแบบอื่นได้ไหมนะครับจากนั่งพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะทำเป็นวิดีโอนะครับเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะครับเป็นการไปถ่ายทำนอกสถานที่นะครับเราสามารถนะครับต่อยอดจากตรงนั้นได้ยังไงบ้างหรือว่านะครับในเรื่องที่มันปังมันมีคนวิวเยอะเนี่ยครับเราสามารถปรับในการที่จะทำในเวอร์ชันใหม่นะครับทำส่วนที่ขาดเพิ่มเติมอะไรได้ไหมนะครับส่วนวิธีการดูว่าคลิปไหนของเราที่กำลังได้รับความนิยมนะครับเราก็เข้าไปดูที่ช่องนะครับก็เข้าไปที่ตัว YouTube Studio ของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กด Analytics นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับ Top Content นะครับใน28วันที่ผ่านมานะครับ Top Content คืออะไรนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่ตอนนี้เนี่ยเรื่อง TikTok กำลังมาแรงนะครับเนี่ยผมก็จะขยี้ด้วยกันนะครับเล่าเรื่อง TikTok อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับจะได้ไอเดียละนะครับตรงนี้นะครับอัปเดต Real Time นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะว่าตอนนี้คอนเทนต์อะไรกำลังมาแรงนี่นะครับมีกำลังมาแรงเลยก็สามารถต่อยอดทำเพิ่มได้เลยนะครับข้อที่3นะครับก็คือคนที่ชื่นชอบนะครับในช่องของเราเนี่ยนะครับเขาดูคอนเทนต์นะครับช่องอื่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูระบบดังบ้านนะครับที่ YouTube เขาบอกให้เรานะครับก็ให้เราเข้าไปที่ YouTube Studio นะครับเสร็จแล้วมาตรงแถบ Analytics นะครับแล้วก็เลือกตรงแถบคำว่า Audience นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่า After Video Your Audience Watch นะครับก็คือคนที่เป็นคนติดตามของเราอะนะครับ Subscriber ของเราเนี่ยนะครับเขาดูช่องอื่นอะไรบ้างนะครับเราก็จะได้ไอเดียนะครับโหนกระแสคิมพ็อปเปอร์ตี้เห็นไหมครับนี่เราดูไอเดียนะครับแล้วเราก็ไปดูครับช่องเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีคอนเทนต์อะไรที่มันเกี่ยวกับช่องเราบ้างก็ต้องบอกแบบนี้ครับคนหนึ่งคนน่ะเขามีความสนใจเนี่ยนะครับในหลากหลายเรื่องนะครับเราลองไปดูซิว่านะครับช่องของเราเนี่ยนะครับสามารถต่อยอดไปในคอนเทนต์เหล่านั้นได้ไหมนะครับเราต่อยอดจากเรื่องของเราเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรได้อีกนะครับมันจะทำให้นะครับช่องเราเนี่ยก็จะกระจายไปในฐานแฟนนะครับที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับช่องทางที่4ก็คือ Facebook Group นะครับ Facebook Group เนี่ยมันก็คือเว็บบอร์ดประเภทหนึ่งนะครับเราสนใจเรื่องไหนนะครับเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็ให้ไปที่ Facebook Group ดูว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนเขาคุยเรื่องอะไรกันเขามีปัญหาอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมไปที่ Facebook นะผมพิมพ์ว่าสมมติว่าผมสนใจยิงแอดเนี่ยนะครับยิงแอดผมก็ค้นหานะครับแล้วผมก็เลือกไปตรงนี้นะครับคำว่ากลุ่มนะครับแล้วก็เลือกดูเลยนะครับแล้วก็ดูว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันกดเข้าไปเลยครับก็แนะนำว่าให้เลือกกลุ่มที่มีคุณภาพหน่อยนะครับกลุ่มที่มีคุณภาพก็คือนะครับคนในกลุ่มเนี่ยนะครับคุยกันนะครับด้วยความประนีประนอมกันไม่ใช่ทะเลาะกันด่ากันอย่างเดียวนะครับถ้าทะเลาะกันด่ากันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเข้าไปนะครับเน้นประมาณว่ามีความรู้ใหม่ๆมีอะไรมานำเสนอช่วยเหลือแก้ปัญหากันนะครับนี่คือกลุ่มคุณภาพเราก็สามารถนะครับเรียนรู้จากตอนนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องของการยิงแอดนะครับโดน Facebook ปิดนะครับโดนปิดเพจโดนปิดบัญชีนะครับตอนนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับใน Facebook อยู่เขาก็รวมตัวกันว่าเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องกับ Facebook อะไรประมาณนี้เราก็ลองดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถนะครับทำอะไรกับคอนเทนต์นี้ได้บ้างนะครับเอามาทำเป็นคลิป YouTube นะครับเอามาทำเป็นคลิป TikTok อัปเดตก็ได้เช่นกันช่องทางที่5ก็คือ Facebook Page นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเมื่อกี้เราเข้าไปที่ Facebook Group ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนจากกลุ่มเนี่ยเป็นเพจแทนนะครับเราก็ลองใช้คีย์เวิร์ดดูนะครับดูซิว่าเรื่องยิงแอดเนี่ยใครเป็นแบบตัวท็อปนี่นะครับเราก็ไปกดติดตามเลยนะครับกดติดตามเสร็จแล้วทำยังไงต่อพอคลิกเข้าไปนะครับเราก็ลองไปดูซิว่านะครับเขาโพสเรื่องอะไรการเข้าถึงคอมเมนต์เป็นยังไงนะครับการเข้าถึงคอมเมนต์เป็นยังไงนี่ลองดูนะมีคำถามไหมมีคำตอบไหมนะครับ
เนี่ยลองกดเข้าไปดูนะครับก็ถ้าเป็นเพจคุณภาพเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนมาคอมเมนต์นะครับคุยกันนะครับมีคำถามอะไรแบบนี้นะครับเราก็จับดูว่าเขาคุยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่นะครับมีการแชร์สูงนะครับเราลองดูซิว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยน่าสนใจเราสามารถอะแดปต์ได้ไหมนะครับเขาบอกว่า10อันดับเราบอก20อันดับเลยนะครับเขาคุยมุมมองนี้นะครับความคิดเห็นของเราตรงกันข้ามเราก็ทำคอนเทนต์ในแบบความคิดเห็นตรงกันข้ามนะครับในมุมมองของเราอะไรประมาณนี้นะครับ6ก็คือนะครับระบบแนะนำของ Google กับ YouTube เนี่ยนะครับมักจะแนะนำอะไรที่ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมไปที่ Google นะครับผมพิมพ์คำว่านะครับทำเรื่องอะไรดีนะครับยิงแอดแล้วกันผมพิมพ์คำว่ายิงแอดปุ๊บนะครับตรงนี้คือระบบแนะนำของเขาครับตอนนี้อะไรกำลังมาแรงนะครับยิงแอด TikTok ยิงแอด Facebook IG นะครับยิงแอด TikTok ผมรู้แล้วว่าตอนนี้ยิงแอด TikTok มาแรงนะครับก็ต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยิงแอด TikTok สมมุติว่าผมไปดูใน YouTube บ้างผมไป YouTube บ้างผมพิมพ์คำว่ายิงแอดนี่นะครับเห็นมั้ยครับเนี่ยตรงนี้น่ะคือระบบแนะนำมันจะอัปเดตใหม่ๆแล้วก็มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็จะเอาอะไรที่มันแบบคนสนใจนะครับเห็นมั้ยครับเนี่ยเราก็ดูอ๋อยิงแอดโอเคเนี่ยเราก็เอาเลยนะยิงแอด IG คลิปนึงเนี่ยใส่เท่าคลิปนึงนะครับนี่ยิงแอด Facebook นู่นนี่นั่นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ7ก็คือ Google Alert นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนครับว่าหัวข้อที่เราสนใจนะครับมันมีอะไรใหม่ๆแล้วมันก็จะส่งมาให้เราครับเราก็ไปที่ google.com/alert นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สร้างหัวข้อขึ้นมานะครับ create alert นะครับผมจะพิมพ์คำว่า TikTok นี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เลือก create alert นะครับหรือว่าเราจะสามารถเลือก option ได้นะครับว่าจะส่งบ่อยแค่ไหนนะครับวันละครั้งนะก็เลือกวันละครั้งนะครับเอาแหล่งที่มาจากไหนบ้างมีบล็อกมีเว็บมีวีโอมีบุ๊กนะครับก็เลือกได้ครับภาษาอะไรนะครับเราเลือกภาษาได้นะครับจากประเทศไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็กด create alert นะครับแล้วมันก็จะส่งมาให้เราตามที่เราบอกนะครับก็คือนี่จะต้องล็อกอินด้วย Gmail ที่เราใช้ด้วยนะครับ8ก็คือ Google Trend นะครับอะไรที่เป็นเทรนด์เป็นกระแสนะครับเราก็จับดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราใน YouTube หรือว่า TikTok มั้ยนะครับนี่นะครับก็ไปที่ Google นะครับ trends.google.com นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า recently นะครับ trending แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ more trending search นะครับนี่ก็คือเทรนด์นะครับนี่คือกระแสแล้วก็ลองดูตรงนี้ได้นะครับ9ก็คือ Google News นั่นเองนะครับก็มันจะรวบรวมเกี่ยวกับข่าวหลายๆที่เนี่ยรวมมาจะเป็นบทความนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่ news.google.com นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราลองเซตนะครับตรง setting ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนครับก็เปลี่ยนให้มันเป็นไทยนะครับ thai นะครับ thai โอเคไทยแล้วก็กดอัปเดตเสร็จแล้วเราก็พิมพ์นะครับสมมติว่าคำว่าอะไรดีนะครับ TikTok เราก็จะได้ไอเดียแล้วTikTok วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูนะครับตรงวันที่เนี่ยก็จะบอกว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่ครับนี่เราก็จะได้ไอเดียนะครับก็เปลี่ยนหัวข้อครับเสร็จแล้วลองดูนะครับซึ่งแนวแบบหาข่าวแบบนี้นะครับเหมาะมากๆกับการที่คนทำ TikTok เพราะมันเร็วนะครับคนทำ YouTube นะครับมันจะต้องเร็วด้วยเพราะว่าถ้ากว่าจะตัดกว่าจะตัดต่ออะไรเงี้ยข่าวมันเอาไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ทันครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะกับ Facebook Reel กับตัว TikTok นะครับเอาไปอัปเดตข่าวว่าล่าสุดตอนวันนี้มีอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับคนก็ชื่นชอบอะไรที่มันอัปเดตนะครับ10ก็คือนะครับให้ระบบแนะนำของ YouTube เนี่ยนะครับส่งคลิปนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราชอบเนี่ยนะครับให้มันมาโผล่ที่หน้าโฮมของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ถ้าเราเล่นนะครับเราเล่น YouTube เนี่ยนะครับเราชื่นชอบเรื่องอะไรเนี่ยระบบแนะนำมันก็จะส่งนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมาให้เราดูซึ่งผมก็ได้แบบช่องที่มันน่าสนใจน่าติดตามเนี่ยเยอะจากการที่ผมเข้ามาที่หน้าโฮมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะหาสิ่งที่เราชอบอะแล้วก็ส่งมาให้เรานะซึ่งค่อนข้างแม่นยำมากสำหรับตัว YouTube นะครับนี่นะครับผมก็จะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับตรงนี้บางทีมันจะเป็นคลิปเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับแต่ว่าถ้ามันน่าสนใจเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูแล้วก็ลองดูวิดีโอล่าสุดหรือว่าวิดีโอที่กำลังได้รับความนิยมของเขานั่นเองนะครับ11ก็คือคอมเมนต์ครับคอมเมนต์เนี่ยคือทุกที่เลยนะครับคอมเมนต์ใน YouTube นะครับคอมเมนต์ใน Facebook Group คอมเมนต์ใน Facebook Page นะครับคอมเมนต์ที่ใดก็ตามที่เราเห็นครับคอมเมนต์ใน TikTok ก็ได้เหมือนกันที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับที่มันมีคนถามมันมีปัญหาอยู่นะครับตรงนั้นแหละก็คือสิ่งที่เราจะมาทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับซึ่งคอมเมนต์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวบางทีเนี่ยเราไปเจอคลิปที่มันไวรัลนะครับแต่ว่าเจ้าของคลิปอ่ะไม่มาตอบคำถามด้วยซ้ำไปเราก็ปั้นช่องด้วยการที่จะแบบไปตอบคำถามก็จะได้นะครับว่าคนคนนี้เนี่ยเขาช่วยตอบคำถามเราเราก็จะติดตามเรากลับอะไรประมาณนี้ซึ่งเทคนิคนี้ดีมากนะครับจะสร้างตนด้วยเพจนะครับ TikTok Facebook นะครับหรือว่า YouTube เนี่ยใช้เทคนิคในการอ่านคอมเมนต์แล้วก็ลิสต์หัวข้อมาทำคอนเทนต์หรือว่าตอบคำถามเพื่อที่จะให้คนเนี่ยติดตามกลับมาเพราะว่าเราไปช่วยเหลือตอบคำถามเขาครับคอนเซปต์แบบนี้นะครับก็เอาไปทดลองทำดูนะครับ12ก็คือคอร์สออนไลน์นะครับผมเองเนี่ยผมชอบนะครับไปเรียนคอร์สออนไลน์ต่างประเทศมากพวก Udemy หรือว่าคอร์สดังๆต่างประเทศเนี่ยนะครับผมก็ไปเรียนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็เรียนแล้วผมก็ได้อะไรมาเยอะแยะมากมายผมก็เอามาสรุปเอามาทำเป็นคอนเทนต์ใน YouTube เป็นคอนเทนต์ใน TikTok นะครับ
แบบนี้นะครับก็คือมีแต่ได้กับได้เลยนะครับ13ก็คือการอัปเดตคอนเทนต์เก่าๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราทำคอนเทนต์เนี่ยครับเราอัปเดตเป็นรายปีนะครับปี2012ปี2020ปี2023อะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เคยมีละแต่ว่าเอามาแปลงว่าปัจจุบันปีนี้หรือว่าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นปีหน้าเราก็บอกว่ามันมีอัปเดตแบบนี้นะก็มาทำใหม่หมดเลยแล้วก็บอกไว้ว่าเป็นของปีหน้านะครับเป็นของปีนี้อะไรก็ว่าไปนะครับ14ก็คือหนังสือนะครับผมอ่านหนังสือนะครับอาทิตย์ละประมาณ1เล่มผมอ่านแล้วผมก็ลองดูซิว่านะครับหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยนะครับมันมีคอนเทนต์มันมีอะไรที่เอาไปช่วยเหลือคนดูของผมได้บ้างตรงไหนที่มันมีประโยชน์นะครับผมก็อยากเอามาแชร์ให้นึกง่ายๆก็คือนะครับการที่เราทำโซเชียลต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างกลุ่มสร้างชุมชนขึ้นมานะครับเรามีอะไรดีเราก็มาบอกนะครับเราคิดว่าสิ่งนี้ดีกับคนที่ติดตามเรานะครับเราก็เอามาบอกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเดียนะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีก็ลองดูสิว่าคนดูของเราเนี่ยนะครับเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรามาให้เขานั่นเองนะครับ15ก็คือนะครับเอาประสบการณ์เรื่องเล่านะครับในชีวิตของเราเองมาเล่านะครับบางทีเนี่ยนะครับถ้าเราทำแต่เรื่องของการทำคอนเทนต์ครับแต่ว่าคนดูไม่รู้จักเราเลยเป็นใครมาจากไหนนะครับแบล็กกราวด์นะครับเคยมีอะไรมาบ้างเขาก็ไม่รู้มันไม่อินนะครับแต่ว่าถ้าเขารู้จักเขารู้จักว่าอดีตเราเคยล้มเหลวเราเคยมีประสบปัญหาอะไรมาบ้างนะครับบางทีเนี่ยพอเขามารับรู้ใช่ไหมครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอินไปกับเราด้วยนะครับว่าอ๋อคนนี้เคยลำบากคนนี้ผ่านปัญหานะครับจุดนี้ไม่ได้ยังไงและผลลัพธ์ที่เขามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงก็ลองเอาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมาแชร์กันนะครับช่องผมเนี่ยผมก็เคยแชร์ประสบการณ์ว่าผมเคยทำงานประจำนะครับผมเคยมีปัญหาอะไรประมาณนี้แล้วผมพลิกมาได้ยังไงนะครับผมใช้ความคิดผมใช้วิธีการยังไงนะครับก็ผมก็มักจะแซมเรื่องเหล่านี้เนี่ยเอาไปในคอนเทนต์ของช่องผมเป็นประจำเลยนะครับ16ก็คือคีย์เวิร์ดนะครับในตอนที่ผมเริ่มสร้างช่อง YouTube ช่องนี้นะครับช่องเซนเป็ดเนี่ยนะฮะผมจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้คนเนี่ยค้นหามาเจอผมก็ลองไปดูซิว่าคนค้นหาคำว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีเครื่องมือฟรีมาให้ใช้นะครับก็ไม่ต้องเสียรายเดือนด้วยนะครับก็ไปที่ Google นะครับเสร็จแล้วพิมพ์คำว่านะครับ Ahref นะครับ free นะครับ keyword toคำนี้เลยนะครับ Ahref free keyword tool นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับ free keyword generator นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกเป็น Thailand ผมพิมพ์คำว่ายิงแอดผมก็จะวิเคราะห์นะครับยิงแอด Facebook ยิงแอดก็จะเอาคำเหล่านี้แหละนะครับมาค้นหานะครับซึ่งการที่ได้คีย์เวิร์ดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาคำนี้มาเป๊ะๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเราได้ไอเดียแล้วว่ามันมีปริมาณการค้นหาอยู่นะครับแต่ว่านะครับแล้วท็อปปิกไหนล่ะที่คนอยากจะรู้เราก็เอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับไปลองค้นหาใน Google ใน YouTube ดูก่อนว่าผลการค้นหาเนี่ยมันแนะนำอะไรมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า search intent search intent ก็คือถ้าคนค้นหาคีย์เวิร์ดคำใดคำหนึ่งเนี่ยนะครับเขามักจะต้องการผลการค้นหาแบบไหนอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมพิมพ์คำว่ายิงแอด TikTok นะครับผมไปที่ YouTube แล้วผม Enter ขึ้นมานะครับผลลัพธ์ในการค้นหาเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับว่าคนค้นหาคำนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะค้นหาเนื้อหาแบบไหนให้เราเรียนรู้นะครับเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราไปสู้เนี่ยคนเหล่านี้ได้ไหมก็น่าจะยากให้เราไปสู้ในตลาดของ Long Tail Keyword นะครับก็ใช้ตัวแนะนำที่ผมบอกเนี่ยนะครับยิงแอด TikTok นะครับในคอมมือถือเพิ่มผู้ติดตามไลฟ์สดเห็นไหมครับนี่คือลองเทลนะครับอาจจะไม่ลองเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นนิชนะครับก็คือมันจะเจาะลึกลงไปจากการที่เนี่ยนะครับตรงนี้เขาอาจจะทำกว้างนะครับอาจจะไม่เจาะจงแต่เราว่าเราโฟกัสไปเลยว่าสำหรับสายเทาสำหรับมือถืออัปเดตล่าสุด2022อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็คือข้อ17นะครับนั่นก็คือกระแสนะครับเรารับรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเทรนด์มีข่าวนะครับอะไรที่มันกำลังมาที่มันค่อนข้างที่จะกระทบต่อคนหมู่มากนะครับเป็นไวรัลเป็นกระแสแล้วคิดว่ากระแสนี้เนี่ยน่าจะอยู่ปีสักพักกระแสข้ามคืนแมวนะครับแบบขึ้นมาปุ๊บตกเลยแบบนี้แมวนะครับผมเคยใช้นะครับในเรื่องของกระแสที่ทำแล้วเวิร์กก็คือในช่วงก่อนที่จะมีโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับผมเอาคอนเทนต์เนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ใส่ความคิดเห็นลงไปปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสอะไรอย่างเช่นนะครับในเรื่องของภาวะเงินฝืดนะครับเราลองดูซิว่าความคิดเห็นของเรานะครับต่อภาวะเงินฝืดเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างผมช่องหาเงินใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าอ่ะในช่วง recession เนี่ยภาวะถดถอยอะไรประมาณนี้นะครับเราจะหาเงินยังไงดีมีวิธีไหนบ้างนะครับอ่ะคนก็จะสนใจแล้วว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยุคของนะครับภาวะเงินถดถอยนะเงินเฟ้ออะไรก็ว่าไปนะครับเอ๊ะเราฉายยังไงมันก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในกระแสนี่ก็เป็นทั้งหมด17ไอเดียในการทำคอนเทนต์ทำยูทูบผมคิดว่าถ้าไปไล่ดูแต่ละข้อแล้วนะครับก็คิดว่าเพื่อนนี่มีไอเดียในการทำคลิปได้ทุกวันแน่เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยผมคนละ1ไลค์นะครับกดไลค์แล้วมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ